ดราก้อนวานาคายในตอนที่66โกคูกำลังต่อสู้กับด้านมืดของตนเองเพื่อไม่ให้ถูกครอบงำจิตใจสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนวานาคายทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวเต็มดราก้อนวานาคายนะครับในตอนที่66นะครับและย้ำเตือนว่าเป็นแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับและคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและย้ำเตือนว่าหากคุณนั้นยังไม่ได้ชมแต่ตอนที่1เลยก็เลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของดราก้อนบอลฮักไคในตอนที่66นะครับวาโดสนั้นรู้สึกเป็นกังวลว่าทางด้านของโกคูนั้นจะสามารถต่อสู้นะครับภายในจิตใจของตนเองได้หรือเปล่าตัดไปที่โกคูนะครับที่กำลังต่อสู้ภายในจิตใจของตนเองนะครับโดยเขาในตอนนี้ก็รู้สึกสงสัยแหละครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วหรือเปล่าว่าแต่ว่ายิ่งเข้าไปลึกภายใต้จิตใจมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมืดลงเท่านั้นสินะบรรยากาศที่นี่เนี่ยหนักหน่วงกว่าครั้งแรกที่เคยมาก่อนหน้านี้อีกหลังจากนั้นด้านมืดของโกคูปรากฏตัวขึ้นและได้พูดกับโกคูเกิดอะไรขึ้นแกกลัวตัวตนภายในของแกงั้นเหรอโกคูได้ยินแบบนั้นรีบหันไปในทันทีแกเป็นใครกันน่ะและหลังจากนั้นก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับสับด้านมืดของโกคูสวัสดีซุนโกคูในที่สุดเราก็ได้พบกันสักทีนะโกคูเห็นแบบนั้นก็เลยถามแกเป็นใครงั้นเหรอโกคูด้านชั่วร้ายนะครับก็เลยตอบกลับไปงั้นเดี๋ยวฉันจะแนะนำตัวให้แกได้รู้จักเองหลังจากนั้นนะครับโกคูด้านชั่วร้ายนะครับได้พุ่งเข้ามาและใช้มือของตัวเองนั้นแทงทะลุเข้าไปนะครับที่ลำตัวนะครับของโกคูไปอย่างเต็มและฉันเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ครอบครองร่างกายนี้คนใหม่ของเจ้าคาคารอสยังไงล่ะในฐานะเทพทลายล้างหลังจากนั้นเราจะเห็นว่านะครับถูกตัดมาข้างนอกนะโกคูนั้นชาร์จพลังใหญ่เลยและปรากฏว่านะครับสิ่งที่ออกมาจากโกคูนั้นไม่ใช่โกคูปกติแล้วแต่กลายเป็นโกคูด้านชั่วร้ายนะครับเล่นเอาวาโดสนั้นนะครับถึงกับอุทานออกมาเลยนะครับถึงสิ่งที่ได้เห็นและเหตุการณ์ถูกตัดไปภายในจิตใจของโกคูอีกครั้งหนึ่งนะครับโกคูด้านชั่วร้ายนะครับที่แทงเข้าไปที่ตัวของโกคูนั้นก็ได้พูดขึ้นมาต่อจากนี้ไปฉันเนี่ยจะเป็นคนควบคุมร่างกายของเทพทลายล้างอย่างเจ้าคาคารอสเองนะและหลังจากนั้นนะครับมีโซ่นั้นนะครับได้ทำการผุดขึ้นมานะครับได้ทำการขังนะครับโกคูร่างปกติเอาไว้โกคูนั้นได้ถึงกับพูดออกมาแกทำอะไรในตัวของฉันโกคูพยายามชาร์จพลังนะครับเพื่อทำการปลดปล่อยตนเองแต่ปรากฏว่านะครับก็ไม่สามารถทำได้เป็นเพราะว่าในตอนนี้นะครับโกคูด้านชั่วร้ายได้จัดการนะครับโกคูปกตินะครับได้พูดขึ้นมาในตอนนี้ฉันกำลังดูดซับพลังจิตของแกอยู่เมื่อฉันเสร็จแล้วแกก็จะอ่อนแอลงและจะหลับไหลไปตลอดกาลฉันจะควบคุมร่างกายของแกได้อย่างสมบูรณ์แบบและในอีกไม่ช้าแกนั้นจะเป็นของฉันทั้งหมดส่วนโกคูร่างคนดีนั้นได้คิดในใจไม่นะฉันรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะถูกขโมยร่างไปและฉันนั้นเนี่ยรู้สึกได้เหมือนกำลังจะเป็นลมไปเลยหลังจากนั้นโกคูนะครับนึกถึงตอนที่เขานั้นคุยกับวาโดสก่อนหน้านี้โดยคิดแหละครับว่าที่วาโดสพูดในตอนนั้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิและแต่พลังการทำลายล้างของคุณโกคูซึ่งแน่นอนว่าคุณจะเผชิญหน้ากับพลังด้วยจิตใต้สำนึกของคนเองหากคุณเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แล้วก็คุณจะสูญเสียอำนาจเหนือเจ้านั่นและมันจะครอบครองร่างของคุณไปหากเป็นเช่นนั้นแล้วเหรอก็การที่คุณนั้นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะอีกทั้งคุณโกคูนั้นจะหยุดการมีชีวิตอยู่ในทันทีและเป็นเพียงแค่สัตว์ร้ายที่อยู่ภายใต้การครอบงำของการเรียนเทพทำลายล้างเท่านั้นตัดไปที่ภายในจิตใจของโกคูในตอนนี้โกคูนะครับที่กำลังถูกครอบงำนะครับเขานั้นพยายามต่อสู้สุดชีวิตไม่มีทางฉันจะไม่ยอมให้เจ้านั่นครอบงำร่างกายของฉันเป็นอันขาดจนในท้ายที่สุดเล่นเอานะครับโกคูด้านชั่วร้ายนั้นถึงกับทึ่งในทันทีอะไรกันเจ้านั้นสามารถทำได้งั้นเหรอซึ่งปรากฏว่าโกคูด้านปกตินั้นสามารถทำลายนะครับโซ่พันธนาการนั้นได้นะครับและเขานั้นนะครับเป็นฝ่ายที่ตอบโต้โกคูด้านชั่วร้ายตัดไปที่วาโดสที่อยู่ภายนอกโดยในตอนนี้วาโดสนั้นตั้งท่าเพื่อจะจัดการโกคูเพราะว่าวาโดสยังไม่รู้นะว่าโกคูนั้นสามารถนะครับชนะภายในจิตใจของตนเองได้แล้วโดยวาโดสนั้นก็ได้พูดขึ้นมาฉันเนี่ยคงไม่เหลือทางเลือกแล้วนะคงต้องจัดการคุณเพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นแต่พอวาโดสจะจัดการเธอนั้นสัมผัสได้ว่าโกคูในตอนนี้สามารถจัดการนะครับภายในจิตใจของตัวเองได้แล้วและเธอนั้นก็ชื่นชมในตัวของโกคูที่สามารถจัดการได้นะครับในระดับที่ดีขนาดนี้ตัดไปที่ภายในร่างกายของโกคูโกคูด้านชั่วร้ายนั้นนะครับถึงกับสะบดขึ้นมาในทันทีไอเวนนี่เนี่ยสามารถตอบโต้ฉันได้ขนาดนี้เลยเหรออีกทั้งอาการบาดเจ็บนั้นยังสามารถรักษาได้อีก
โกคูได้เห็นแบบนั้นนะครับก็เลยขิงกลับไปในทันทีขอโทษด้วยละกันแต่ฉันนั้นเนี่ยจะไม่พ่ายแพ้ต่อแกหรอกนะครับด้วยอาการบาดเจ็บที่มันอ่อนแอแบบนี้เอาล่ะถึงตาที่ฉันนั้นจะจัดการบ้างโกคูด้านชั่วร้ายนั้นพยายามตั้งรับในการต่อสู้แต่ปรากฏว่าโกคูนั้นนะครับไม่เลือกนะครับจะเตะเข้าไปตรงๆเขานั้นนะครับเตะเข้าไปที่ก้านคอของโกคูด้านชั่วร้ายแล้วก็เตะเสยขึ้นไปที่หน้านะครับจนทำให้เขานั้นนะครับกระเด็นไปเขานั้นพยายามนะครับจะตอบโต้กลับโกคูนะครับโดยการถีบเข้ามานะครับขาคู่ใส่โกคูและหลังจากนั้นนะครับก็รีบตั้งท่าและพุ่งมาใส่โกคูอีกครั้งนึงโกคูเห็นแบบนั้นนะครับจึงทำการต่อยสวนกลับในทันทีแต่ปรากฏว่าพอต่อยไปแล้วกลับไม่ใช่ร่างจริงนะครับของโกคูด้านชั่วร้ายโกคูด้านชั่วร้ายอยู่ด้านหลังของโกคูพยายามเตะเข้าใส่โกคูโกคูนั้นได้ทำการใช้เตะของตัวเองนะครับในการบล็อกการโจมตีวันนั้นไว้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสองคนนะครับได้ตั้งท่าการต่อสู้และปล่อยพลังนะครับต้านใส่กันพลังของทั้งสองคนนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่มันรุนแรงเลยนะครับจนไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้จึงทำให้คลื่นพลังนั้นนะครับได้แตกลงไปในทันทีนะครับกับการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงเลยโดยโกคูนั้นก็ได้พูดขึ้นมาฉันก็บอกแกไปแล้วไงว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจของแกหรอกส่วนโกคูด้านชั่วร้ายนั้นก็ได้แต่คิดจิตสำนึกของเจ้านั่นเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าคนโง่ๆแบบนั้นจะมีพลังจิตที่แข็งแกร่งขนาดนี้โกคูแกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะถ้าแกนั้นเนี่ยไม่รังเกียจฉันอยากจะคุยกับแกด้วยในตอนนี้โกคูเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยมันเกิดอะไรผิดปกติไปจากแกงั้นหรออยู่ดีๆตอนแรกแกก็โจมตีใส่ฉันและตอนนี้เนี่ยก็อยากจะมาคุยด้วยแกบ้าไปแล้วงั้นหรอโกคูด้านชั่วร้ายนะครับจึงพูดตอบโต้กลับไปตอนแรกฉันคิดว่าฉันสามารถปราบจิตใต้สำนึกของแกได้อย่างรวดเร็วโดยการบังคับแต่ฉันสารภาพเลยว่าตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกประหลาดใจกับแกมากเลยเจ้าโกคูตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการพูดคุยกับแกนั้นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่าที่ฉันนั้นจะตัดสินใจโกคูนะครับเห็นแบบนั้นก็เลยพูดกลับอยากคุยงั้นเหรอก่อนอื่นเลยบอกฉันได้ไหมว่าทำไมแกนั้นถึงแนะนำตัวเองว่าคาคาร็อตล่ะนั่นมันเป็นชื่อชาวไซย่าของฉันนะโกคูด้านชั่วร้ายนะครับหรืออาคาคาร็อตก็ได้นะครับก็ได้พูดขึ้นมาฉันคือพลังแห่งการทำลายล้างที่แกนั้นสร้างขึ้นมาในตอนที่ทำพิธีกรรมยังไงล่ะฉันจึงเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบเมื่อพลังแห่งการทำลายล้างได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทพเจ้าแล้วตามปกติแล้วรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกันกับกำเนิดพลังแห่งการทำลายล้างในตัวของแกยังไงล่ะและเกิดเป็นรูปลักษณ์นี้ส่วนชื่อนี้ฉันว่ามันเหมาะกว่าที่ฉันจะเรียกตัวเองว่าคาคาร็อตนะเพราะชื่อนี้เนี่ยฉันว่ามันแสดงถึงความมืดมนที่สุดในตัวของแกได้อย่างชัดเจนโกคูได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปมืดมนความชั่วร้ายแกกำลังพูดถึงอะไรอยู่ในตัวของฉันงั้นหรอโกคูได้ชั่วร้ายหรือว่าเจ้าคาคาร็อตนะครับหลังจากนี้เรียกเจก็เลยพูดขึ้นมาหลังจากที่แกนั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อในนามซุนโกคูตอนที่เติบโตบนโลกใช่ไหมแกก็ได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้จากปู่ของแกอย่างซุนโกฮังตั้งแต่นั้นความบริสุทธิ์และความเมตตานั้นก็ได้มาครอบงำจิตใจของแกมาโดยตลอดเลยแกน่ะเมตตาเกินไปแกไว้ชีวิตศัตรูแม้ว่าพวกมันนั่นจะฆ่าผองเพื่อนของแกก็ตามทีพูดตรงๆเลยนะคนแบบนี้เนี่ยเหรอถูกเลือกให้เป็นเทพทะเลล้างได้ยังไงโกคูได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับไปฟังนะฉันไม่เคยอยากจะเป็นเทพทะเลล้างเลยแกคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเพราะฉันรู้ดีว่าฉันน่ะไม่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามทีในขณะที่ฉันนั้นจำเป็นจะต้องอยู่จุดสูงสุดของความแข็งแกร่งให้ได้ฉันเนี่ยก็เลยจะต้องเป็นเทพทะเลล้างยังไงล่ะและฉันนั้นจะสามารถชนะศัตรูที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่คาคาร็อตนั้นได้พูดตอบกลับมาแกตั้งใจทำแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อแกนั้นตั้งใจปฏิเสธพลังที่แท้จริงพลังในตัวของฉันแกไม่สามารถทำได้หรอกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่แกต่อสู้กับโอริสึคือความจริงแล้วแกนั้นระงับและปฏิเสธพลังของฉันทำให้แกอ่อนแอลงแกไม่สามารถชนะไอสารเลวนั้นได้หรอกถ้าแกนั้นเนี่ยยังปัวพั่มเพลอเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่แกจะเป็นเทพทลายล้างจักรวาลที่6ได้อย่างดีได้อย่างไรในเมื่อพลังที่แท้จริงพลังแห่งการทำลายล้างที่ปกป้องจักรวาลนั้นแกนั้นเป็นคนที่ปฏิเสธนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับดราก้อนบอลถ้าใครในตอนที่66นะครับก็ต้องไปดูแหละครับว่าในท้ายที่สุดแล้วโกคูนั้นจะสามารถเคลียร์นะครับกับเจ้าคาคาร็อตได้หรือเปล่าหรือเขานั้นนะครับจะเป็นฝ่ายนะครับที่ต้องสูญเสียนะครับตัวตนของตนเองไปก็เฝ้ารอในการรับชมได้เลยนะครับและย้ำเตือนว่าไอ้นี้ก็คือเป็นแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับว่านะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ